ไปเตยเจอญาติครั้งแรกนะฮะสภาพจิตใจดีขึ้นอยากเจอหน้าและกอดลูกสาวก็เป็นเวลากว่า10วันแล้วนะครับที่ใบเตยสุทธิวันหรือใบเตยอาสยามและสามีดีเจแมนนะครับถูกนำตัวฝากขังไว้ที่เรือนจำจากคดีแชร์โฟเล็ก 3D นะฮะล่าสุดนะครับวันที่19พฤษภาคม2566ทางครอบครัวได้เข้าเยี่ยมใบเตยเป็นครั้งแรกนะฮะโดยทางผู้สื่อข่าวทีวีภูนะฮะได้มีการเปิดเผยว่าใบเตยมีลักษณะท่าทางที่ดีขึ้นดูไม่เครียดและไม่กังวลนะครับส่วนกระแสที่บอกว่าใบเตยถูกตัดผมแล้วไม่เป็นความจริงนะฮะใบเตยยังไม่ถูกตัดผมและตอนนี้ใบเตยอยู่ในห้องกักตัวคัดกรองโควิด-19 1-2 วันแรกนะครับใบเตยมีอาการเครียดไม่สามารถทานข้าวได้เลยนะครับสิ่งที่ได้รับเป็นพิเศษคือนมจืดทางครอบครัวจึงได้ซื้อนมจืดมาให้ใบเตยนะครับกระแสที่บอกว่าใบเตยอยู่แบบสุขสบายจริงๆแล้วใบเตยปฏิบัติเหมือนผู้ต้องหาทั่วๆไปนะครับใบเตยยังได้ฝากถึงญาติๆอีกด้วยนะครับว่าอยากกอดน้องเวทมนต์อยากออกมาหาน้องเวทมนต์มากนะครับพูดถึงน้องเวทมนต์ทีไรก็ได้แต่ร้องไห้อยากออกมากอดลูกซึ่งน้องเวทมนต์ตอนนี้อยู่ในความดูแลของแม่ใบเตยนะฮะซึ่งก็ได้พาน้องไปอยู่ที่ปากพนังที่ภาคใต้แล้วนะครับส่วนแฟนของลูกที่เสียชีวิตนะครับทางครอบครัวตัดสินใจยังไม่บอกให้ใบเตยรู้นะครับเพื่อไม่ให้ใบเตยเครียดและส่งผลกระทบต่อจิตใจนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก TNN นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆที่ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับเราจะกลับมาในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ